มจารีสุขังเสติแปลว่าผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขประพฤติธ,ธรรมมีธรรมประจำจิตเป็นเนืองนิดไร้ทุกสุขกุศลประพฤติธ,ธรรมธรรมารักษาตนจะห่างพ้นภัยรีไม่มีกวนถ้าผู้ใดไร้ธรรมประจำจิตเหมือนต้องพิษภัยร้อนลูกสอนสวนไม่มีสุขทุกข์ถมระทมทวน จะเรรวนร้อนร้าวเศร้ารือไทยพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวชชากมกรูดและกะวีเอกจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังที่อำเภวาจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้นะครับมีเรื่องแปลกๆกเกิดขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจำเนียนจำเนียนได้อยู่กับยาย มีฐานะยากจนมากก็อยู่ในสวนกล้วยสวนมะพร้าวก็อยู่กันแค่สองคนเท่านั้นเองแต่ฐานะที่ยากจนเนี่ยก็ทำให้ไม่ค่อยมีคนจะมาคบหาสมาคมอะไรด้วยเท่าไรอยู่ต่อมาก็ปรากฏว่าจำเนียนนี่ไปท้องกับใครมาไม่รู้แต่จริงๆแล้วตัวของเธอเองก็ต้องรู้ดีแต่ว่าไม่บอกใครเท่านั้นน่ะคลอดลูกออกมาก็เลยไม่มีพ่อเด็กไม่มีพ่อก็เติบโตขึ้นมา เป็นเด็กผู้ชายญาติพี่น้องก็ไม่อยากจะนับญาติกับนางด้วยเพราะว่านางเป็นคนที่นำความเสื่อมเสียอับอาย,ายขายขี้หน้ามาสู่วง์ตระกูลเด็กคนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้รับความรักความเอาใจใส่จากแม่นะักปล่อยปละละเลยเลี้ยงก็เหมือนไม่เลี้ยงจะหิวจะอิ่มแม่ก็ไม่อีนางขังขอบสักเท่าไหร่ชาวบ้านก็เห็นกันว่าวันวัน,วนเด็ก ผู้ชายคนนี้ก็เที่ยววิ่งเล่นตะลอนตะลอนไปเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ตามประษาเด็กอ่าเขากินข้าวกันบางทีก็ได้อาศัยกินไปกับเขาด้วยคนที่เมตตาเด็กก็มีอยู่เยอะไปคนที่รังเกียจก็มีก็หาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อมาหาว่าแม่มันใจง่ายมันเป็นเด็กไม่ดีว่างั้นไอ้เรื่องพ่อของเด็กเนี่ยเป็นใครเนี่ยก็เดาวกันมากว่าน่าจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็นคนนี้ แต่ดูเหมือนว่าผู้ชายเหล่านั้นก็ไม่ได้ใส่ใจเด็กที่ชาวบ้านคิดว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขอะไรของเขาบางคนก็บอกว่าสงสัยจะได้บางคนก็บอกว่า,สสจ,า,วาจำเนียนมันได้จะได้กับพวกเลี้ยงวัวที่ตอนวัวข้ามทุ่งมาเลี้ยงอยู่ในท้องทุ่งนั่นแหละแต่ว่าบางคนก็บอกหน้าจะได้เสียกับพวกขึ้นมะพร้าวนะเพราะว่าเห็นนางไปเที่ยว หาเก็บผักบุ้งแถวแถวที่เขาขึ้นมาพร้าวกันอีกคนก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นตะลุงคนนึงก็ได้เพราะเคยเห็นผู้จาหยอกเย้า,าจำเนียนอยู่เสมอบางคนซ้ำร้ายว่านั้นหาว่านางได้เสียกับผู้ชายที่เป็นญาติของนางเองก็พูดกันไปไม่มีใครรู้แน่ชัดสักคนเดียวแต่อยู่มาวันหนึ่งเด็กผู้ชายคนที่ว่าน่าสงสารนี่กิจมน้ำตายที่แรกก็คิดว่า คงจะเป็นอ,อุบัติเหตุแต่ภายหลังก็มีบางคนพูดบอกเด็กไม่ได้ตายเองแต่ว่ามีคนฆ่าเอาละสิเอาแล้วใครจะเป็นคนฆ่าเด็กล่ะเขาก็บอกไม่ใช่ใครที่ไหนอะแม่ของมันเองอ่ะแหละเป็นคนจับมันกดน้ําจนขาดใจตายมีคนแอบเห็นแต่ไม่กล้าพูดในตอนแรกแต่ว่ามาเปิดเผยทีหลังเพราะว่าผีเด็กมาขอร้องให้พูดความจริงเรื่องก็เลยออกมาในลักษณะนี้อ่ะ คนที่เห็นเขาเล่าเขาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละได้ยินเสียงเด็กร้องก็ไปดูก็เห็นแม่มันกําลังจับลูกกดน้ําอยู่ในบึงหลังหมู่บ้านนั่นแหละที่แรกก็ไม่นึกว่านางจําเนียนจะฆ่าลูกแต่คิดว่าคงจับลูกให้อาบน้ําแล้วเด็กคงจะดือ้อไม่ยอมอาบก็เลยต้องออกแรงบังคับกันเอาละสีพอเรื่องมันออกมาอย่างนี้ก็มีแต่คนสาบคนแช่งให้นางจําเนียนตายหงวงตายกระเทียม ให้มีความเป็นอยู่ตอกต่อยลำบากยากจนไม่รู้จบรู้สิน้นเสร็จแล้วนางจำเนียนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะตัวเองก็ยากจนเพราะว่าก่อนพ่อก็ตายแม่ก็ตายอยู่มากับยายอ่าแล้วก็ต่อมายายก็ตายอีกก็อยู่คนเดียวในบ้าน่ะตอนนั้นอายุเกือบๆจะสามสิบแล้วก็หน้าตาก็ยอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมาชอบนางเลยก็เลยเป็นแม่ม้ายอยู่ จนกรทั่งวันหนึ่งจำเนียนก็ตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ที่หมู่บ้านอีกแล้วก็รวบรวมเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วเข้ากรุงเทพโดยอาศัยพักกับคนบ้านเดียวกันที่เขาเข้าไปทำงานอยู่กรุงเทพก่อนหน้านั้นงานแรกที่ได้ไปทำงานก็คือเป็นคนล้างจานที่ร้านอาหารก็นับวัาดีแล้วเพราะว่าที่นั้นมีข้าวกินส่วนที่พักก็ได้อยู่ฟรีเพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็เห็นว่าจำเนียนเป็นคนไว้ใจได้ จำเนียนก็พักอยู่ที่ร้านด้านหลังมีห้องอยู่เขาให้ช่วยดูแลร้านด้วยหลังจากร้านปิดแล้วพวกพ่อครัวแม่ครัวก็ต่างสงสารจำเนียนเท่าที่นางเล่าให้พวกเขาฟังก็คือผัวทิ้งแล้วลูกก็ตายพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วไม่มีใครเลยมีพ่อครัวอยู่คนหนึ่งเขาเป็นพ่อไม้เมียตายมีลูกติดสองคนลูกก็โตกันแล้วมีท่าทีชอบพอจำเนียน จำเนียนก็บอกกับเขาว่านางเป็นคนไม่ดีามาชอบเลยเดี๋ยวจะทําให้เขาผิดหวังเขาก็ดื้อรั้นพูดว่าก็เขาเห็นอยู่ว่านางไม่ใช่คนเลวได้อะไรที่ไหนเป็นคนดีซะด้วยซ้ําว่ายอย่างนั้นจำเนียนก็เลยบอกเขาไปตรงๆว่านางเป็นคนไม่ชอบเด็กหรือพูดตรงๆก็คือเกลียดเด็กกันแหละเขาก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็ไม่คิดจะมีลูกอีกแล้วมีสองคนก็พอในพอกครัวที่ดื้อรั้นก็วนขอความรักจากจำเนียนวันแล้ววันเล่าอ่ะ แต่จำเนียนก็ใจแข็งตอบว่าไม่อย่างเดียวเท่านั้นไม่เคยโอนอ่อนพรตามเลยเขาชวนไปไหนก็ไม่เคยไปฝ่ายพ่อครัวพ่อไม้นั้นก็ยิ่งบ้าคลั่งในความรักลุ่มหลงเขามากยิ่งขึ้นลั่นปากว่าจะต้องเอาจำเนียนเป็นเมียให้จงได้และจะไม่ยอมให้นางตกไปเป็นของชายใดเป็นอันขาดเขาว่าอย่างนั้นเอาละสิเกิดบ้ารักขึ้นมาอีกแล้วในพ่อครัวนี่ก็หึงหวงไม่ให้ผู้ชายคนไหนมาพูดมาคุยกับจำเนียน พ่อครัวคนนี้อายุราวๆสี่สิบห้าปีนะทำตัวเหมือนกับเป็นหนุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนจำเนียนก็หาทางหลีกเลี่ยงเขาแม้ว่า,าเธอจะรู้ว่าเขาเนี่ยรักเธอจนหัวปักหัวปัมก็ตามจำเนียนก็บอกเท่าแก่ว่าเธอขอลาออกเพราะว่านายพ่อครัวที่ชื่อสมพงษ์เนี่ยหึงหวงหนังมากแต่ว่าเธอไม่ชอบเขาเลยจะขอไปทำงานที่อื่นละรำคาญ เท่าแก่ก็กลับเห็นดีเห็นงามก็อยากจะให้ทั้งสองแต่งงานกันเพราะถือว่าเป็นคนดีทั้งคู่ได้มีคนดีอยู่ในร้านทังสองคนน่ะยิ่งได้เป็นผัวเมียกันก็ยิ่งดีใหญ่เท่าแก่ก็เลยขอร้องแกมบังคับให้จำเนียนตกลงปลงใจแล้วก็บอกว่าสมพงษ์ก็เป็นคนดีนะทำงานที่ร้านมาเป็นสิบปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยขยันขันแข็งฝีมือดีรับผิดชอบงานได้ดีเยี่ยมจำเนียนไม่ได้ยินดีแต่งงานกับนายสมพงษ์ แต่ว่าขัดเท่าแก่แบอาซอไม่ได้อนายสมพงค์แกก็เลยสมใจอยากได้แต่งงานที่เท่าแก่กับอาซอจัดงานให้ที่ร้านนั่นแหละหลังจากที่ปิดร้านแล้วก็เลี้ยงฉลองกันภายในร้านจัดงานให้เป็นของขวัญแก่คู่บ่าวสาวแต่งงานแล้วก็มีปัญหาตามมาเพราะว่าจำเนียนไม่ยอมหลับนอนกับนายสมพงค์งานแต่งผ่านไปตั้งหลายเดือนแล้วแต่เจ้าบ่าวก็ยังไม่ได้สมสุขก,กับเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวไม่ยอมอ้างว่ากลัวทอง เขาให้กินยาคุมจำเนียนก็ไม่ยอมกินให้ไปคุมกำเนิดวิธีอื่นนางก็ไม่ตกลงไอ้ทีแรกมันก็เป็นความลับไม่มีใครรู้แต่ทีหลังก็เปิดเผยโดยนายสมพงศ์พ่อครัวหนุ่มใหญ่นี่แหละไปเล่าให้เท่าแก่ฟังเท่าแก่เกาหัวแกรกแกรกเอ๊ะทำไมมันยุ่งยากลําบากอย่างนี้ว่านี่ฮะกล่อมให้จำเนียนยอมแต่งงานกับพ่อครัวได้แล้วก็นึกว่าจะหมดปัญหานะก็เลยให้อสรเนี่ยเป็นคนพูดกับจำเนียนเองถามไทยว่าทําไมไม่ยอมมีอะไรกับนายสมพงศ์ จำเนียนก็บอกว่านางกลัวมากในเรื่องแบบนี้พูดไปก็ร้องไห้ไปอ่อ,อก็ปลอบนางก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเคยอยู่บ้านเก่าเนี่ยเคยถูกผู้ชายมันปล้ำจนเสียทีแล้วก็เกิดท้องขึ้นมา,าท้องขึ้นมาต้องอ,อุ้มท้องลูกที่ไม่มีพ่อมาจนกระทั่งลูกคลอดอคลอดแล้วชาวบ้านก็ยามบินรังเกียจสาบแช่งนางเหมือนกับเป็นเหมือนหมาขี้เรือน นางก็เลยเข็ดขยาดไม่อยากจะมีความยุ่งยากอย่างนั้นอีกแล้วอสอก็ปลอบโยนอธิบายต่างๆนานาว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วละ่ะสมพงศ์พ่อครัวนะเขาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบอถ้ามีท้องนี่เขาก็จะเป็นพ่อเด็กแล้วก็จะไม่มีใครว่าอะไรนางได้อีกมีแต่จะดีใจกับนางที่มีลูกกับเขาแต่ถ้าไม่อยากมีลูกก็กินยาคุมฉีดยาคุมก็ได้ป้องกันได้หลายอย่าง ลงท้ายนายสมพงศ์ต้องเป็นคนซื้อยาคุมให้จำเนียนกินเองแต่ด้วยความที่ไม่รู้ไม่เข้าใจของจำเนียนกินผิดผิดพลาดพลาด,ลาดคงจะหลงลืมไปบ้างก็ทําให้เกิดท้องขึ้นมาจนได้จำเนียนในหวาดกลัวมากพอไปตรวจดูว่าท้องหนีออกจากบ้านเลยนายสมพงศ์ตามหาอยู่เกือบเดือนถึงหาเจอไปร่อนเร่อยู่ตามข้างถนนลําบากลาบนแสนสาหัส พาตัวกลับมาที่บ้านของเขาเขาก็พบว่าจำเนียนมีอาการเหมือนกับคนครึ่งบ้าครึ่งดีสติไม่อยู่กับตัวเพอ้อเพอ้อมีความหวาดกลัวผู้คนใครผู้เสียงดังจะกลัวมากถึงกวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิมต้องไล่ตามกลับมาเขาก็พาตัวจำเนียนไปรักษาที่โรงพยาบาลอาการค่อยๆดีขึ้นจนรู้ประษาก็พากลับบ้านไอ้ท้องก็โตขึ้นทุกวันบะกอดลูกออกมาเป็นทารกปรากฏว่าไม่สมประกอบอะ ลำตัวเล็กรีบแขนขาเล็กนิดพนางเห็นลูกก็หนีออกจากโรงพยาบาลไปหนีไปอยู่ที่ต่างๆได้นานเกือบปีแล้วถึงกลับบ้านเกิดโดยที่ไม่รู้ว่าลูกของนางหลังจากคลอดได้สองสาวันก็ตายไปแล้วนายสมพงศ์ก็เอาจะตามหาจนพลิกแผ่นดินเขาก็เจอว่าจำเนียนมาอยู่ที่บ้านก็อ้อนวอนให้กลับไปอยู่ด้วยกันอีกจำเนียนก็ไม่ยอมแล้วเพื่อนบ้านก็เล่าเรื่องต่างๆที่นางทำมาไว้ให้ฟังสมพงศ์ก็ยังไม่ยอมกลับ เขาต้องการตัวของจำเนียนอย่างจริงใจไม่ว่าจะเป็นยังไงเขาก็รักเขาถึงใช้ยาสลบเลยแล้วก็นำตัวใส่รถกลับไปที่บ้านของเขาแล้วพอจำเนียนฟื้นขึ้มารู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็อารวาดพังประตูหนีออกมาได้คราวนี้หายสาบสูญไปเลยยังไม่กลับไปที่หมู่บ้านทินเกิดอีกเลยสมพงศ์ก็ตามหาอยู่ไปที่บ้านเกิดของนางเป็นช่วงช่วงก็สั่งคนเอาไว้ ถ้าเจอจำเนียนได้ข่าวหรือ,อยังไงก็กลับบ้านมานี่ก็ให้ส่งข่าวบอกเขาด้วยเขาจะมารับกลับไปอีกแต่ว่าจนกระทั่งบัดนี้จำเนียนก็ไม่เคยกลับบ้านเลยครับนั่นเป็นเรื่องแปลกๆเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนโน้นในไพศาลเนี่ยอายุได้สิบเอ็ดปีเท่าน Mont ั้นเขาออกจากบ้านขึ้นรถจากฉะเชิงเซามาเที่ยวกรุงเทพมาคนเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วเงินก็หมดไม่มีเงินกลับพอดีเจอกันนมปากแหว่งเข้าเจอกันที่สนามหลวงก็เลยอยู่กับเขาเขาคนนี้มีเด็กๆอยู่ด้วยกันหลายคนเด็กเหล่านี้จะมีงานทํางานที่ทําก็คือขอทาน เป็นเด็กขอทานตามสะพานลอยตามหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆพอได้เงินมาชายปากแหว่งก็จะเอาไปเสียหกสิบเจ็ดสบบาทก็ให้เขาไปเพราะว่าถ้าไม่ให้เขาก็จะไม่คุ้มครองก็จะอยู่อย่างลำบากมีพวกคอยกลั่นแกล้งพวกยามตามห้างก็ไล่ตะเพิดพวกแก๊งอื่นก็เตะต่อยเอารีดไถ่ายเงินไปแล้วก็ไม่มีที่จะนั่งทำงานด้วยเขาก็ไม่ได้คิดว่าพ่อแม่จะตามหาตัวเขาหรือเปล่า เขามีเงินพอค่ารถที่จะกลับไปฉาเชิงเซาได้ก็ไม่อยากกลับอยู่ที่นี่เขารู้สึกมันสนุกดีว่าอยู่บ้านต้องเลี้ยงไก่เปไหนไหน,ไหนเขามีพวกพ้องหลายคนมากหน้าหลายตาและโดยเฉพาะที่นี่มีกาวให้ดมใช่เขาเป็นเด็กดมกาวนอนตามที่ต่างๆเท่าที่จะนอนได้สนามหลวงนั่นก็ที่ามีที่นอนที่พักตามข้างๆตึกก็นอนได้หยิบฉวยของที่เขาไม่ให้ก็มี มันแล้วแต่โอกาสถ้าโอกาสมาแล้วไม่รีบใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็จะเสียโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายแล้วมันก็อาจจะไม่พบเจอโอกาสดีๆอย่างนั้นอีกในกลุ่มที่อยู่กันนั้นมากันจากหลายๆที่หลายๆจังหวัดมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาจากนครสวรรค์พ่อแม่ตายหมดก็เข้ากรุงเทพแล้วก็เข้ามาอยู่ในแก๊งนี้อีกคนมาจากยาโสธรก็มาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเขาไม่อยากจากกลุ่มคนเหล่านี้ แต่มันก็มีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องพละจากมาอย่างไม่หวนกลับไปอีกบ่ายวันนั้นเขาโดนเจ้าหน้าที่ไล่ตะครุบตัวก็เพ่นหนีรอดมาได้พอหนีได้แล้วก็ไม่กลับไปเข้าแก๊งเดิมเพราะถ้าไปที่นั่นก็คงจะต้องถูกไล่จับตัวอีกคิดจะกลับบ้านแต่ก็ไม่มีเงินเลยไปนั่งขอทานที่ประตูน้ำก็โดนเจ้าถิ่นเล่นงานก็ต้องหนีไปที่ไหนก็มีแต่เจ้าถิน่น ก็เลยไปเป็นเด็กล้างจานของงานเขาทำยกมือไหว้เขาเขาก็ให้ล้างจานก็มีข้าวกินมีเงินติดกระเป๋าขอเขาล้างจานร,ร้านเขาแกงบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างเขาก็เมตตาให้กินให้เงินบ้างพอดีไปเจอร้านหนึ่งที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ในตึกแถวเขากําลังอยากจะได้เด็กล้างจานอยู่พอดีเท่าแก่เขาเป็นคนใจดีก็เลยให้งานทําเขาให้สาบานว่าจะไม่ลักไม่ขโมยก็สาบานกับเขา ขาก็ให้อยู่ที่นั่นเป็นเด็กล้างจานล้างชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ช่วยงานอื่นๆด้วยตอนที่ไปอยู่ช่วยเขาเนี่ยอายุ14ปีละก็พอจะรู้อะไรขึ้นมากคิดว่าจะไม่ทำให้เท่าแก่ไม่พอใจโดยจะทำตามที่เขาให้ทำอยู่กับเขาเขาก็เมตตาเขาถามว่าบ้านช่องอยู่ที่ไหนก็บอกเข้าไปเขาถามว่าอยากจะกลับบ้านไหมก็บอกว่าอยากกลับเขาก็ถามอีกว่ากลับไปบ้านแล้วจะกลับมาทำงานให้เขาอีกไหมก็บอกว่าจะกลับมาอีก เขาบอกว่าปีใหม่จะให้กลับแต่ก็ต้องสัญญาว่าจะกลับมาอีกนะพอปีใหม่ก็ได้กลับบ้านไปเขาให้เงินค่ารถมาพันบาทกับเงินที่เขาให้เป็นค่าจ้างก็เก็บเอาไว้ได้บ้างไม่มากเพราะว่ามักจะซื้อของที่อยากได้หมดกลับไปบ้านพ่อแม่ก็ดีใจร้องไห้กันใหญ่เข้ามากอดมาจูบเขานึกกันว่าไพศาลน่าตายซะแล้วหรือไม่ก็ถูกแก๊งค้าเด็กเอาไปขายต่างประเทศไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันอีกแล้ว พอกลับมาบ้านแล้วพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้กลับไปทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกเสียดายมากก็เลยต้องอยู่บ้านระหว่างที่อยู่บ้านช่วยพ่อแม่เลี้ยงไก่นั่นก็เชือดคอไก่ไปหลายตัวไม่ได้นึกหรอกว่านี่เป็นบาปมากที่ทำแต่ก็เห็นอยู่เป็นประจำไม่ว่าใครเขาก็ทำกันมีไก่ตัวหนึ่งที่จับมันมาเชือดแล้วมันไม่ตายวิ่งหนีได้อีกเพราะว่าเชือดไม่ลึกพอก็วิ่งไล่ตะครุบแล้วจับมันมาเชือดซ้ำๆเชือดซะจนคอมันหดขาด ด้วยความโมโหด้วยว่ามันหนีต้องให้ไล่จับซะเหนื่อยอีกทั้งโดนพ่อด่าว,ว่าเชือดไก่ยังไงไม่ตายจำได้เลยว่าไก่ตัวนั้นมันทั้งร้องทั้งดิ้นรุนแรงมันยิ่งดิ้นยิ่ง,งร้องก็ยิ่งโมโหคราวหลังเชื่อดทีเดียวให้ตายเลยทุกตัวไม่ต้องทำซ้ำอยู่บ้านก็ดีมีกินมีอยู่พ่อแม่ก็ให้เงินใช้แต่ก็ต้องทำงานมันก็ดีไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นอยู่บ้านจนอายุ19ปีมีมอเตอร์ไซค์ขับแล้วมีแฟนด้วย ไปเที่ยวกันสนุกมากไม่นึกหรอกว่าจะได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีรถขับอย่างนี้มาน,นึกถึงตัวเองว่าถ้ายังอยู่แก๊งนั้นดมกาวขอทานชีวิตนี่จะมีอนาคตบ้างไหมวันหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวคนเดียวรถไปลม้มเลือดโชกเลยแข้งขาหน้าตาเลือดเต็มไปหมดดีที่ไม่สลบขับกลับบ้านได้พ่อก็รีบพาไปโรงพยาบาลนึกถึงเลือดไก่ที่เชือดคอมันเลือดสดสดแดงฉานเลยอย่างเดียวกันเลย ตอนโดนใหม่ๆยังไม่เจ็บอ่ะมันยังชาแต่พอวันต่อมาอักเสบเดินไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียวระหว่างนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็คิดได้ว่าทำกรรมเอาไว้กับไก่ที่ไปเชือดมายอย่างโหร้ายประกอบกับนอนหลับแล้วฝันอย่างสับสนฝันว่าพวกไก่มันมาร้องเสียงดังมากรบกวนการนอนต้องตื่นบ่อยๆแล้วมันก็มาจิกหน้าจิกตาจิกเนื้อจิกตัวจนเจ็บระบมไปหมดรู้สึกว่ามันแสนจะทรมานมาก นอกจากนั้นยังเห็นผู้ชายตัวใหญ่ผิวดำแดงมาที่ข้างเตียงมาพูดว่าเอ็งนะ่ะฆ่าไก่ไปร้อยห้าตัวแล้วเอ็งต้องชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้เอ็งต้องเกิดเป็นไก่เหล่านั้นชาติละตัวแล้วก็โดนเชื่อตายจนกว่าจ,จะครบทั้งร้อยห้าตัวถ้าขืนเอ็งยังฆ่าไก่เพิ่มอีกเอ็งก็ต้องชดใช้เขาทุกชีวิตที่เอ็งทำให้เขาตายสะดุ้งเฮือกตกใจตื่นพอเจอหน้าพ่อก็เล่าให้พ่อฟัง พ่อก็บอกเอ้ยคิดมากไม่มีอะไรรอกฝันไปเท่านั้นแหละพอเล่าให้แม่ฟังบ้างแม่ก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเชื่อใจแล้วมันอาจจะเป็นกรรมก็ได้เรื่องนี้ทําให้พ่อแม่มีปากเสียงเถียงกันเรื่องเวรกรรมเนี่ยพ่อไม่เชื่อเรื่องนี้แต่แม่เชื่อก็เลยโตเถียงกันใหญ่แม่ไม่ให้เชื่อแต่พ่อให้เชื่อออกจากโรงพยาบาลรักษาตัวจนหายดีแล้วก็ยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าระมัดระวังมาก ใบหน้าเสียโฉมไปมากเลยเป็นแผลเป็นรอยปืน้นดำดำแดงแดงหน้าตาไม่ดีเหมือนก่อนแล้วมีผลมากกับแฟนสาวเธอหายหน้าไปไม่ไปเที่ยวด้วยในแผ่สารก็รู้ว่ามันเพราะอะไรแล้วอีกอย่างแม่ก็เตือนเอาไว้แล้วให้เตรียมตัวทำใจเอาไว้ได้เลยเพราะจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นจริงอย่างนั้นซะด้วยเขาไปงอก็ไม่ได้ผลจนเขากโกรธอยากจะฆ่าเธอให้ตาย ดีแต่ว่าแม่รู้ทันซะก,ก่อนก็ห้ามไว้แล้วก็พูดให้สติก็เลยคิดได้ว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันก็จะแคล้วคลาดกันไปว่าอย่างนั้น smoked. อยู่มาวันหนึ่งพ่อให้เชือดไก่ก็ไม่อยอมทําพ่อโมโหมากบนว่าต่างๆนานาก็เกิดโต้เถียงกับพ่อพ่อก็เดือดดานมากทําท่าจะเอามีดเชือดคอเขาเขาก็โกรธพ่อที่เป็นคนไม่มีเหตุมีผลก็ท้าว่าเอาดิพ่อเชือดคอผมเลยพ่อก็ขยับมีดอยู่ยิกยิกเดินเข้าหาเชือดที่พ่อเชือดเลย มึงอย่าท้านะกูเอาจริงนะพ่อก้าวเข้ามาใกล้เอาผมให้ตายเลยพอ่อพ่อจะได้ไม่ต้องด่าว่าผมอีกพ่อก็ว้าคอเขาเอาคมมีดจอ่อตอนนั้นเขาไม่ได้นึกว่าพ่อจะทำแต่แล้วพ่อก็ทำเสียงขวับเขาตกใจเลือดพุ่งกระฉูดชุ่มโชกทะลักออกมาเขาร้องรั่นนะว่าพอ่อเชือดคอเขาทำไมพอ่อเชือดคอผมจริงๆอ่ะเนี่ยก็มึงท้ากูนี่หว่าพอ่อคอผมขาดหรือเปล่าเขาพูดได้แค่นั้นก็ล้มลง,ลงเลือดนองไปหมด เขาหมดสติไปมารู้ตัวอีกทีนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลแล้วเจ็บที่ลําคอมากมีผ้าพันแผลพันอยู่รอบๆแม่อยู่ข้างเตียงร้องไห้น้ำตานองเลยแม่บอกว่าพ่อบ้าเชือดคอลูกได้แล้วก็ได้รู้ว่าตำรวจคุมตัวพ่ออยู่ที่โรงพักแม่พูดว่านี่มันเป็นกรรมแท้ๆที่เชือดไก่กันไม่ว่าพ่อว่าลูกก็มีกรรมได้กันทั้งนั้นแม่พูดอย่างนี้เพราะแม่ไม่ได้ลงมือฆ่าไก่เลยแม่กลัวบาป แม่ได้บอกพ่อแล้วว่าอย่าไปฆ่าไก่แค่เลี้ยงเอาไข่ขายก็พอแล้วมันไม่ได้มันไม่ไข่หรือว่าหมดไข่ก็จับขายไปไม่ต้องไปลงมือทำอย่างนั้นแล้วพ่อก็มาขอโทษพ่อร้องไห้เสียใจที่ทำกับเขาพ่อยอมรับผิดว่าพ่อโมโหมากจนลืมตัวทำลงไปทำได้ยังไงไม่รู้พ่อสำนึกผิดแล้วขอให้เขายกโทษให้พ่อด้วยเขายกโทษยอมเอาหูสิให้พ่อพ่อสัญญาว่าจะไม่ทำอีกจะไม่ฆ่าไก่ด้วย ต่อมาพ่อก็ทำตามสัญญาไม่ได้ฆ่าไก่กันอีกแล้วพ่อก็ไม่ขี้โมโหมากนะักมักจะทำใจได้ยั้งใจได้ไม่ปล่อยให้มันออกมาเหมือนก่อนก็นับว่าครอบครัวมีความสุขกันเขากลับไปเยี่ยมเท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปกราบขอโทษที่ไม่ได้กลับไปแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ฟังเท่าแก่ก็ไม่ว่าอะไรเข้าใจดีว่าชีวิตคนเราบางทีมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการคำสัญญาอะไรต่างๆบางครั้งก็ทำตามไม่ได้ เท่าแก่ก็บอกว่าถ้าอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเท่าแก่บ้างก็จะให้สูตรก๋วยเตี๋ยวโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเขาก็ได้แต่ก้มกราบขอบขอบคุณเท่าแก่แล้วก็ยังระลึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่ร้านนั้นอยู่เสมอพ่อของเขาตายเมื่ออายุได้49ปีก็นับว่าอายุไม่ยืนเลยตอนตายก็น่าสยดสยองโดนแก๊งจี้ชิงรถมันทุบหัวแล้วก็เชือดคอบิดขาด ทิ้งศพในป่าข้างทางแล้วก็เอาปิกอัพป้ายแดงเพิ่งออกมาได้ไม่ถึงเดือนไปภัยสารกับแม่เสียใจเป็นอย่างมากและก็นึกกันอยู่เสมอว่านั่นเป็นกรรมกรรมแท้ๆเลยที่ทำให้พ่อต้องมาตายอย่างนั้นครับมาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการผิดคำสาบานท่านผู้ฟัง เมื่อปีพศ2540ได้เกิดเหตุที่หมู่บ้านหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักชอบกันและเพื่อให้หญิงสาวเชื่อใจเขาก็สาบานกับเธอว่าจะรักเธอคนเดียวจะไม่รักใครคนไหนอีกแล้วถ้าผิดคำสาบานก็ขอให้เขาต้องมีอันเป็นไปแม้ว่าฝ่ายหญิงจะห้ามไม่ให้เขาสาบานอย่างนั้นเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็บอกว่าเพราะว่าเขารักเธอด้วยความจริงใจก็เลยกล้าสาบานอย่างนี้ ทีแรกเลยนะพ่อแม่ของฝ่ายชายไม่ยอมรับฝ่ายหญิงไม่ชอบไม่ชอบเธอเพราะว่าได้หมายตาเตรียมหาผู้หญิงสาวคนหนึ่งไว้ให้ลูกชายก่อนหน้านั้นแล้วผู้ใหญ่ฝ่ายโน้นก็ไม่ขัดข้องยินดีจะเป็นดองกันแต่พอรู้ว่าลูกชายไปสาบานกับผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจเกรงลูกชายจะเป็นไปดังคำสาบานก็จำใจต้องทำตามความประสงค์ของลูกชายแล้วก็เสียใจกันมากที่ลูกชายตัดสินใจทำในสิ่งที่ถือว่า ไม่คิดถึงความหวังดีของพ่อแม่ต่อมาก็ได้มีการสู่ขอกันตามประเพณีเป็นที่รับรู้ของคนในหมู่บ้านฝ่ายชายก็แวะเวียนไปหาหญิงสาวบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะแต่งงานกันเมื่อไรเนื่องจากฝ่ายพ่อแม่ผู้ชายขอเวลาเตรียมเงินเตรียมทองให้ได้ตามที่ต้องการก่อนเขาก็ชวนหญิงสาวเข้าเมืองไปตลาดไปซื้อของไปหาอะไรกินกันจนกระทั่งวันหนึ่งก็พาเธอเข้าโรงแรมม่านรุด เธอก็ไม่ต้องการให้เขาชิงสุก่อนหามเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานกันแต่เขาก็อ้างว่าถึงอย่างไรก็ต้องแต่งกันอยู่ดีแล้วไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปได้เขาก็ว้าวอนอ้อนวอนขอให้เธอเป็นของเขาเธอก็ใจแข็งหน้าดูเธอไม่ยอมเขาก็สาบานอีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะแต่งงานกับเธอให้ได้ถ้าเขาไม่ทําตามที่พูดก็ขอให้มีอันเป็นไปอีกก็คล้ายๆที่เขาเคยสาบานไปครั้งก่อนนั้น แม้เธอจะไม่ยอมเขาก็ใช้กําลังปลุกปล้ำจนเธอต้านทานกําลังเขาไม่ได้เขาก็ได้ความสาวของเธอไปแล้วก็เขาก็หาโอกาสชวนเธอเข้าไปในเมืองอยู่เป็นช่วงชวงและทุกทีที่เข้าเมืองเขาก็จะพาเธอเข้าโรงแรมทุกทีแต่กําหนดแต่งงานก็ไม่ได้มีขึ้นสักทีเมื่อเธอถามเขาเขาก็บอกว่าพ่อแม่กําลังหาเริกกันอยู่ระหว่างนั้นเองยายของผู้หญิงอีกคนที่พ่อแม่เขาหมายตาไว้ก่อนเกิดตายตั้งศพสวดอยู่หลายคืน เขาก็ไปช่วยงานไม่ได้ขาดเกิดความสนิทสนมกับหญิงสาวคนนั้นขึ้นจนเขาเกิดความลังเลสองจิตสองใจก็บอกกับเธอว่าเขารู้สึกสับสนไปหมดรักเธอก็รักแต่เขาก็รู้สึกกับผู้หญิงคนนั้นด้วยเหมือนกันเธอก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ยินเขาพูดอย่างนั้นก็ตกใจแล้วก็เสียใจต่อว่าต่อขานเข้าไปหลายคําเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนผิดต่อมาอีกไม่กี่วันเขาก็มาหาเธอที่บ้านแล้วก็พูดกับเธอว่าเขาตัดสินใจแล้ว เขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนโน้นเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองพ่อแม่ของเขารู้เรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็ยินดีแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องตกใจที่เขาตัดสินใจลงไปอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเท่ากับเขาได้ผิดคำสาบานที่ให้ไว้กับเธอเอา้าวแล้วคำสาบานจะทำยังไงเขาก็บอกว่าเขาจะถอนคำสาบานเขาไปขอให้เธอยกโทษให้เขาด้วยแล้วก็ยอมให้เขาถอนคำสาบานด้วยเธอเจ็บปวดแล้วก็เจ็บใจเป็นที่สุด เสียเนื้อเสียตัวให้เขาไปแล้วแล้วก็ยังมีหน้ามาขอให้เธอยอมให้เขาถอนสาบานเธอไม่ยอมพูดเรื่องนี้เลยไม่ว่าเขาจะอ้อนวอนยังไงก็ตามเธอก็เดินหนีเขาเขาก็ตื้อขอให้เธอยอมให้เขาถอนคำสาบานเกือบสิบครั้งจนเธอทนไม่ไหวก็บอกเขาไปว่าจะเอาอย่างนั้นก็ได้เขาก็ดีใจมากรีบกลับไปเดือนต่อมาก็มีงานแต่งเกิดขึ้นเขากับเจ้าสาวก็มีความสุข แต่เธอสิกลับอดสูอับอายคนทั้งหมู่บ้านแล้วก็ทําให้พ่อแม่ของเธอไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนเพราะอับอายเช่นเดียวกันแต่งงานแล้วเขาไปอยู่ที่บ้านเจ้าสาวที่บ้านฝ่ายหญิงน่ะมีอาชีพทําสวนผักจะต้องเอาผักไปส่งที่ตลาดวันเว้นวันเขาเป็นคนขับรถปิกอัพไปก่อนหน้าที่เขาจะไปเป็นลูกขเขยบ้านเนี้ยพ่อตาเขาจะเป็นคนขับรถไปเองพอมีลูกเขยก็ยกให้เป็นหน้าที่ไปเลยเขาก็ไปส่งผักกับเมีย บ้านนี้มีลูกสาวคนเดียวสมบัติต่างๆก็ต้องตกเป็นของเขากับเมียทั้งหมดอ่าก็เท่ากับทําเพื่อครอบครัวของเขาเพออยู่มาวันหนึ่งหลังจากแต่งงานกันได้เกือบปีเกิดเหตุหน่ากลัวรถกระบะที่เขาขับบรรทุกของไปส่งตลาดเกิดยางหน้าระเบิดตมูมรถก็หันพุ่งไปชนต้นก้ามปูใหญ่ข้างถนนโครมอัดกับต้นไม้นั้นเมียเขานั่งไปด้วยคู่กันข้างหน้าแต่เธอไม่เป็นไรส่วนเขาอาการสาหัสด้านหน้ารถในยุบพังยับเยินไปหมดเลย แต่เขาไม่ตายรอดมาได้สลบมืดไปตั้งสองสาวันก็นึกว่าเขาตายแล้วพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็เล่าอย่างหวาดกลัวว่าเขาถูกนําตัวไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งผีเต็มไปหมดมันเหมือนป่าแล้วก็มืดมากล้วนแต่วิญญาณล่องลอยไปมาน่ากลัวมากมีทั้งผีผู้หญิงผีผู้ชายผีเด็กก็มีผู้ชายร่างใหญ่ดําทามืนถามเขาว่าเป็นอะไรตายเขาตกใจตอบว่าเขายังไม่ตายเขาจําได้ว่าขับรถแล้วยางระเบิดพุ่งเข้าหาต้นไม้ ชายร่างใหญ่ดำก็บอกว่าเขา,าตายแล้วตายใหม่ๆจะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาตกใจที่รู้ว่าตัวเองตายแล้วชายดำทํามือนนั้นถามว่าเขาทำไม่ดีอะไรมาบ้างเขาก็บอกว่าเขาจําไม่ได้ชายคนนั้นก็ถามอีกว่าเขาทำบาปอะไรไว้บ้างเขาก็ตอบว่าเดี๋ยวขอเวลานึกก่อนเขาเคยยิงนกตกปลาฆ่าจิ้งจกเอาไม้ฟาดหนูตีงูจนตายเขาก็บอกไปทีละอย่างสองอย่าง ผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าเคยผิดคำสาบานด้วยใช่ไหมเขาตกใจมากสะดุ้งเฮือกพลันก็ฟื้นลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองยังไม่ตายเขาดีใจมากรีบเรียกหาผู้หญิงที่เขาผิดคำสาบานกับเธอเธอไม่ได้ไปเยี่ยมเขาทั้งที่อยากไปแต่เกรงสายตาผู้คนและเมียเขาอีกทั้งญาติพี่น้องของเมียเขาและพ่อแม่พี่น้องของเขาด้วยเขาเรียกหาเธอขอให้แม่พาเธอไปหาเขาที่โรงพยาบาลแม่เขาก็มาขอร้องให้เธอไปหาเขา เธอถึงได้ไปที่ข้างเตียงเขาเขาก็ขอโทษเธอที่เขาทําผิดไปแล้วเขาขอให้เธอยกโทษให้เขาด้วยเธอเห็นสภาพของเขาแล้วก็สงสารก็ยินดียกโทษให้เขาก็ขอบใจเธอแล้วก็บอกเธอว่าเขาสํานึกผิดแล้วพอเธอกลับออกมาจากโรงพยาบาลได้ราวๆหนึ่งชั่วโมงก็เกิดเหตุหน้าเศร้าที่โรงพยาบาลมันเกิดขึ้นกับเขาอาการกําเริบแล้วเขาก็จากไปเธอกลับถึงบ้านชั่วโมงเดียวก็ได้ข่าวว่าเขาตายแล้ว เธอลืมไปว่าตอนที่เขามาขอถอนคำสาบานครั้งนั้นนะปากเธอตอบตกลงกับเขาไปก็จริงส่วนใจเธอกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเพิ่งจะมายกโทษให้เขาอย่างจริงจังก็ตอนที่เห็นสภาพย่ำแย่บนเตียงของเขานี่แหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ